จิ๋วจิ๋วอุ้ยอีสูงสุดคืนสามัญสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Back to Basic Channel ช่องรายการเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจด้วยการใช้ชีวิตอย่างสมดุลสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆทุกท่านแคลนะคะพบกันอีกครั้งในคลิปมาเรียนมวยไทจีกันของช่องรายการสูงสุดคืนสามัญช่องรายการเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนรักษาสุขภาพกายใจด้วยการใช้ชีวิตอย่างสมดุลเมื่อครั้งที่แล้วเราได้คุยกันถึงสิ่งที่ควรทราบในการฝึกฝนมวยตอนที่2 6ข้อสำคัญที่ควรทราบในการฝึกมวยท่านที่สนใจก็ย้อนกลับไปชมคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะอย่าลืมกรุณากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ช่องรายการและหากท่านไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆในการฝึกมวยไทจีและการรักษาสุขภาพที่ยั่งยืนก็กด subscribeหรือกดติดตามช่องรายการของเรานะคะวันนี้จะกล่าวถึงเชิญฝ่าเย่าหลิงสาระสำคัญของการวางท่วงท่าตอนที่1ข้อที่1เหอเว่ยชุยหลิงติ่งจิ้นอะไรคือว่างปราดเปรียวที่ปลายยอดเวลาฝึกมวยศีรษะตั้งตรงไม่ก้มไม่เงยไม่เอียงซ้ายขวาเก็บคางเข้าหาตัวเล็กน้อยเหมือนบนยอดศีรษะมีชามที่ใส่น้ำเต็มอยู่หรือมีเชือกมาหิ้วไว้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแขวนศีรษะไว้ยอดหรือป่ายหุ้ยหันขึ้นฟ้าป่ายหุ้ยก็คือจุดฝังเข็มที่อยู่กลางกระหม่อมของเรานั่นเองท่านี้ทำให้ตลอดทั้งร่างตั้งตรงยืดขึ้นตามสบายกระตุ้นให้จิงเฉินกระฉับกระเฉงมีพลังหนักแน่นและเก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดีแต่พึงระวังว่าพลังที่ปลายยอดต้องเป็นไปตามธรรมชาติดุจดั่งมีดุจดั่งไม่มีไม่ควรที่จะดึงดันไปให้ถึงโดยการใช้แรงทำให้ก้านคอแข็งเกร็งจนเลือดลมไม่สามารถไหลได้สะดวกข้อที่2เหอเว่ยสุยเจียนจุ้ยโจอะไรคือผ่อนไหล่ทวงศอกผ่อนไหล่ทวงศอกหรืออาจกล่าวว่าจมไหล่ทวงศอกไหล่นั้นเป็นช่วงที่มีข้อต่อกับต้นแขนจะต้องผ่อนจมและเป็นอิสระให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปราดเปรียวมีชีวิตชีวาไม่ยกตั้งและไม่อ้ากางหรือยื่นคว่ำไปข้างหน้าไหล่ยกทำให้ชี้ไม่สามารถจมลงได้สะดวกอิริยาบถไม่มั่นคงศอกต้องหย่อนลงคดโค้งเป็นธรรมชาติไม่แข็งเกร็งหากศอกยกทำให้ไหล่ไม่สามารถจมศอกแข็งเกร็งชี้ก็ไม่สามารถไหลเวียนสะดวกและแขนไม่ผ่อนเวลาวางมือลงจำเป็นต้องให้ศอกทั้งสองจมลงจึงจะมีกำลังในการกดฝ่ามือจมไหล่ทวงศอกไม่ควรตั้งใจจนเกินไปจะทำให้เกิดความตึงเครียดแขนต้องไม่แนบชิดกับร่างกายมีช่องว่างระหว่างรักแร้ศอกไม่แนบชิดกับซี่โครงจึงจะรักษาไว้ซึ่งความปราดเปรียวมีชีวิตชีวาได้ข้อที่3เหอเว่ยหานเชียงป๋าเป้อะไรคือเก็บอกดึงหลังหานชยงเก็บอกส่วนอกต้องผ่อนคลายเป็นธรรมชาติไม่แข็งทื่อและไม่เก็บเข้าในจนเห็นได้ชัดมีบางคนเก็บอกใช้สองไหล่ห่อไปข้างหน้าส่วนอกหดงุ้มนี่เรียกว่าอกเว้าจะทำให้กลายเป็นหลังค่อมกล่าวอย่างง่ายๆเก็บอกก็คือไม่อกตั้งจนทำให้หงายไปด้านหลังการเก็บอกดึงหลังเป็นประโยชน์ให้ชี้จมตันเฉียนคำว่าป๋าเป้ดึงหลังคือหลังต้องยืดคลายออกดึงหลังไม่ใช่ยกหลังและไม่ใช่โค้งงอหลังด้วย
การดึงคือการยืดคลายกระดูกสันหลังส่วนหลังทำให้ร่างกายท่อนบนตั้งตรงอยู่ที่จุดศูนย์กลางหลังผ่อนทำให้ชี้เดินคล่องไม่ติดขัดรูปกายตั้งตรงที่เรียกว่าชี่เทียหยูเป่ยชี่แนบชิดหลังลี่โหยจีฟ้าพลังส่งมาจากกระดูกสันหลังหากสามารถเก็บอกได้ก็จะสามารถดึงหลังได้เองข้อที่4เหอเว่ยชี่เฉินตันเถียนอะไรคือชี่จมตันเถียนชี่คือชี่ภายในตันเถียนคือใต้สะดือสามชื่นบริเวณท้องน้อยตันเถียนเป็นจุดสำคัญของร่างกายมนุษย์เป็นแกนกลางของจงชี่จงชี่เป็นชี่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเปลี่ยนแปลงอาหารไปเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตและควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆที่เรียกว่าชี่จมตันเถียนที่ตันเถียนนี้ชี่จะโคจรสู่แหล่งกำเนิดและรักษาไว้ให้คงอยู่ที่จุดนั้นอย่างคงที่ไม่ว่าจะเวลาใดเก็บอกดึงหลังแต่อย่าก้มๆเงยๆจมไหล่ทวงศอกแต่อย่ายกลอยควบคุมจากเอวแต่อย่าสเปะสปะว่างเต็มเด่นชัดแต่อย่าแข็งทื่อทั้งหมดล้วนคือความหมายของชี่จมตันเถียนด้วยเหตุนี้ชี่จมตันเถียนทั้งไม่ใช่การเอาจิตไปเฝ้าจดจ่อที่ตันเถียนไม่ใช่การเบ่งพุงหรือขมิ้วท้องแต่อย่างใดขอเพียงแต่เมื่อเวลาฝึกมวยให้วางท่วงท่าถูกต้องคือเก็บอกดึงหลังจมไหล่ทวงศอกเคลื่อนไหวใช้เอวเป็นแกนว่างเต็มเด่นชัดเช่นนี้ย่อมสามารถทำให้ชี่จมจันเถียนได้เองชี่ไม่ใช่ลมหายใจเข้าออกไม่ใช่การหายใจออกครั้งหนึ่งชี่จมจันเถียนหายใจเข้าครั้งหนึ่งชี่ไม่จมจันเถียนสลับกันบางคนเข้าใจว่าชี่ควรถูกกระตุ้นให้เคลื่อนไหวก็คือชี่จมตันเถียนแล้วที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่อย่างเด็ดขาดเพราะตามความเห็นดังกล่าวเมื่อเวลาหายใจอากาศออกตันเถียนก็ไม่มีชี่แล้วยังมีผู้กล่าวอีกว่าชี่กระจายไปทั่วร่างจงชี่เชื่อมต่อกันบริบูรณ์เวลาที่ชี่ถูกกระตุ้นให้เคลื่อนไหวก็ไม่จมตันเถียนถ้าอย่างนั้นชี่ควรถูกกระตุ้นให้เคลื่อนไหวก็คือชี่ควรไม่จมตันเถียนแล้วยังไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าหัวเราะทั้งหมดนี้คือการมโนเพ้อไปเองว่าสามารถบังคับชี่ภายในได้แนวคิดที่เข้าใจผิดเหล่านี้เมื่อถูกชี้แนะไปผู้คนก็จะใช้ความมโนนึกคิดไปจดจ่ออยู่ที่ช่วงท้องกลั้นลมหายใจไว้ที่ท้องเหล่านี้อันที่จริงล้วนเป็นการฝ่าฝืนหลักการของมวยไทจีทั้งสิ้นเมื่อร่างตั้งตรงตามสบายผ่อนคลายเท่านั้นก็สามารถผ่อนจมในหลักการของชี่จมตันเถียนแล้วข้อที่5เหอเว่ยเว่ยหรือจึงจงอะไรคือปลายก้นกบตรงเว่ยหรือก้นกบมีคำโบราณกล่าวกันว่าจงหายสุยสัวกุยจือชู่น้ำทะเลจงหายไหลคืนกลับในคัมภีร์อย่างเซิงลื่นหรือคัมภีร์รักษาสุขภาพของจีคังซึ่งเป็นนักคิดนักอภิปรัชญาในกลุ่มเจ็ดปราชญ์แห่งป่าไผ่ผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงคริสตศักราชที่223ถึง262ได้กล่าวไว้ว่าหัวอีจืออีฉวนควายเออเสียจืออีเวยหลีประโยชน์ของลำธารมีก็ต่อเมื่อระบายออกทางคูคลองเล็กๆเปรียบก้นกบก็คือคูคลองเล็กๆเนื่องจากใช้อักษรตัวเดียวกันคือเวยหลีนั่นเองการที่ปลายก้นกบตรงร่างกายส่วนบนต้องตั้งตรงด้วยไม่เอ็นเอียงบิดเบี้ยวตามธรรมดาเมื่อหมุนกายเอวสะโพกไหล่ย่อมเคลื่อนหมุนไปในเวลาเดียวกันด้วยนั่นเองข้อที่6
เหอเว่ยเหลียนปี้อะไรคือเก็บแขนเก็บเหลียนก็คือแนบชิดไว้ส่วนแขนไม่ควรยื่นออกหรือแกว่งไกวซ้ายขวาบางคนทำผิดกระดกก้นหรืองอเอวแล้วยื่นแขนออกไปหรือแอนอกงอแขนยกขึ้นรวนแล้วแต่ไม่ถูกต้องการใช้ส่วนแขนต้องเหมือนกับนั่งตัวตรงบนตั่งอย่างเป็นธรรมชาติจึงจะถูกต้องแน่นอนว่าต้องอย่าได้เจตนาใช้ส่วนแขนในการโจมตีเบื้องหน้าจนทำให้ร่างกายท่อนบนเอียงไปทางด้านหลังเก็บแขนกับปลายก้นกบตรงนั้นมีความสอดคล้องไปพร้อมกันล้วนเป็นประโยชน์ทำให้ชื่อจมตันเถียนพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกรุณากดไลค์กด Subscribe หรือกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในการรักษาสุขภาพที่ยั่งยืนในครั้งต่อๆไปสวัสดีค่ะ